กดเลขนี้23เวิร์คพอยต์ร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดสวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกับภารกิจท้ากับทายและพี่ซุปในรายการซุปเปอร์จิ๋วที่นี่ครับช่อง Work Point วันนี้ผู้ร่วมรายการของเรานะครับมีอายุรวมกันมากที่สุดไปพบกับครอบครัวของน้องชอยครับอยู่ป.ไหนแล้วลูกอยู่ป.8ป.8เดี๋ยวคนไหนชอยป.คนนี้ชอยขอโทษนี่ใครลูกชายคนโตอ๋อนี่คุณตาโอ้คุณตากี่ขวบแล้วฮะ80 80โอ้โหแข็งแรงมากเลยคุณตาโชว์กล้ามโชว์กล้ามนี่โอ้โหสบายเลยวันนี้ชอยวางแผนให้คุณตาเล่นเกมอะไรบ้างครับกระโดดไกลๆขึ้นเกาะนี่คุณตาสนุกชอบได้คุณตาได้ไหมฮะน่าจะได้คุณตาคุณยายชอยนี่ใครเป็นคนตั้งชื่อชอยนี่แปลว่าโชควาสนาอ๋อภาษาจีนเพราะจริงลูกชื่อลูกไม่แปลกชื่อพ่อแปลกกว่าครับพ่อครับพ่อเคยตื่นบ้างไหมครับคุณพ่อชื่อหลับคุณพ่อหลับบ่อยไหมครับชอยก็หลับบ่อยมากครับคุยกับเพื่อนยังหลับเลยเวลาไหนที่คุณพ่อไม่ควรหลับแต่คุณพ่อหลับซะแล้วครับเช่นตอนที่ตื่นนะตอนที่ตื่นจริงในแต่ละข้อถ้าหากครอบครัวน้องชอยทำได้หรือทายถูกจะได้รับจารอน1อันเพื่อสะสมไปเล่นในเกมซุปเปอร์โบนัสช่วงแรกของเราครับช่วงซุปเปอร์แบทเทิลการแข่งขันของน้องสองโรงเรียนผ่านโจทย์ที่ต้องใช้ความคิดครับนี่คือภารกิจที่ต้องแบกรับความกดดันภารกิจนี้เป็นภารกิจที่หนักมากรับไปสิรับไปไม่เห็นจะหนักเลยเภารกิจต้องเปลี่ยนฝั่งเลือกใช้วัสดุที่กำหนดออกแบบอุปกรณ์เพื่อย้ายลูกปิงปองให้ได้จำนวนมากที่สุดโอเคทั้งสองโรงเรียนต้องมาแบทเทิลกันผ่านภารกิจจากไข่ป๊อปและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับซึ่งหลังจากออกแบบอุปกรณ์เสร็จแล้วแต่ละทีมจะมีเวลา30วินาทีในการย้ายฝั่งปิงปองมายังจุดที่กำหนดแล้วก็ทำเหมือนนี่ไงด้านหนึ่งกว้างด้านหนึ่งแคบให้พอให้ใส่รูไว้ได้พอตักปุ๊บไปใส่ทีนี้แล้วก็ให้เราทำกรอบเพื่อให้ไอ้นั่นมันไม่ตกที่พวกเราใช้การตัดกระดาษหลังและนำดินน้ำมันมาวางไว้รอบๆเพื่อไม่ให้ลูกปิงปองตกลงไปอย่างง่ายส่วนดินสอก็มาเสริมให้ไม่ให้ตกยังไงครับมาเริ่มที่โรงเรียนณภัสสรณัฐนนท์มาดูครับ30วินาทีจะย้ายปิงปองได้กี่ลูกไปแล้วครับต้องค่อยๆเทลงมามือห้ามสัมผัสลูกปิงปองนะครับ3 4 5 6 6เวลายังเหลือเที่ยวนี้จะทันหรือเปล่าเวลาจะหมดแล้วเหลือ5วินาทีจะได้กี่ลูกและหมดเวลาครับณภัสสรณัฐนนท์ทำไปได้12ลูกโรงเรียนเราได้12โรงเรียนไหนได้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเพื่อนพวกเราลุยแล้วเสร็จแล้วก็ลงมานับให้มันเท่ากับช่องอื่นด้วยทีมเราก็ใช้ลูกปิงปองใส่ไว้ในกระดาษล้างที่เป็นกระบอกมีด้านหนึ่งปิดไว้เพื่อไม่ให้ลูกปิงปองหล่นเข้าไปนะคะมันจะเปะได้หรอมันได้ไม่ใช่วงกลมอ่ะต้องได้มากกว่า12ลูกนะครับถึงจะเป็นฝ่ายชนะโอ้โหทีมนี้ดูไม่รีบเท่าไหร่เอาละครับมาแล้วต้องระวังหล่นนะครับแบบนี้เที่ยงครับเหลือ10วินาทีเที่ยวนี้จะทันไหมเวลาจะหมดแล้วครับมาแล้วก็ไม่ทันครับต้อง
มาลุ้นแล้วว่าจะได้กี่ลูกและประสานมิตรทำได้13ลูกครับเฉือนชนะไปมีทั้งไหวพริบและความน่ารักสดใสแบบนี้ก็รับอายิโนมอโต้โจ๊กเต็มคำไปยกทีมเลยครับวันนี้โรงเรียนประสานมิตรของเราคว้าชัยไปได้นะครับส่วนครอบครัวน้องฉ่อยพี่ซุปขอท้าด้วยเกมป้องเปลี่ยนฟังนำปิงปองมาลงที่เป้าหมายทันเวลาได้จันร่อนครับพร้อมนะครับได้เวลาท้าครับไปครับมีคำถามมาถามน้องๆฉลอง25ปีซุปเปอร์จิ๋วครับรูบนหัวของวานใช้พ่นน้ำได้จริงๆคืออวัยวะส่วนใดครับทราบแล้วรีบมาตอบครับทุกคนจะเลือกรอน้องๆอยู่จ้าครอบครัวน้องฉ่อยสะสมจานร่อนไปได้แล้ว1อันนะครับมาลุ้นกันต่อกับภารกิจในช่วงซุปเปอร์ฟันเอาใจช่วยคุณฟลัวไลน์สู้กับแมงกินฟันสงครามในช่องปากวันนี้มาที่โรงเรียนอุดมศึกษาฟลัวไลน์จะต้องปกป้องฟันจากการรุกรานของวายร้ายตลอดกาลเหล่าแมงกินฟันฟูออรายจะต้องเดินสกีบกไปดึงสลังลูกโป่งของแมงกินฟันก่อนที่แมงกินฟันจะเดินไปถึงฟันนะจ๊ะหนูคิดว่าวันนี้ฟูออรายชนะแน่นอนค่ะแมงกินฟันชนะแน่นอนแมงกินฟันแมงกินฟันต่างฝ่ายต่างมีสาวกเป็นของตัวเองสนุกแน่นอนครับวันนี้เริ่มแล้วครับเดินกันอย่างทุลักทุเลออนไลน์สมุดครับฟูออนไลน์สปีดขึ้นมาจังหวะไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับฟูออนไลน์สะดุดล้มไปเป็น5แมงกินฟันก็สบายเลยครับแบบนี้ฟูออนไลน์ปกป้องฟันไม่สำเร็จครับก็รับยาสีฟันคุณโมทอมแอนเจอรี่ไปบำรุงฟันกันเลยนะครับฟันนะครับได้เวลาท้าครอบครัวน้องชอยกับเกมสมุขีปาเป้าสมุขีปาเป้าทันเวลาได้จานร่อนเพิ่มครับได้เวลาท้าครับไปครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้โหเสียจังหวะไปนิดนึงเนาะไม่เป็นไรเนาะเกมนี้จานร่อนไม่ได้จ้าช่วงซูเปอร์เชฟครับได้เวลาของเชฟกระทะเด็กโชว์ฝีมือในการทำอาหารครับสวัสดีครับผมเชฟพิมวัตถุดิบอย่างแรกใส่เนยลงไปในกระทะนะครับก็ใส่เบคอนนะครับต่อไปก็ใส่นมนะครับมักกะโรนีแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องทานเลยนะว่าเชฟพิมเนี่ยจะทำเมนูอะไรระหว่างกอไก่โรตีมักกะโรนีชีสหรือขอไข่มักกะโรนีชีสบอนพ
ร้อมแล้วขึ้นแท่นเลยเอาเรื่องให้ถูกๆนะตอบผิดอดกินนะถ้าเป็นชีสบอลเขาต้องปั้นเพราะถ้าโรตีมักกะโรนีมันน่าจะต้องมีแป้งด้วยน้องๆ อย่าเพิ่งมั่นใจไปนะเพราะว่าเราจะมีวัตถุดิบมาเพิ่มนี่ก็คือ4 cheese mix เทลงเข้ากระทะเลยนะครับปรุงรสด้วยพริกไทยกับเกลือผัดจนเหนียวเลยนะครับแล้ววัตถุดิบต่อไปก็คือไข่ไก่ตีไข่ให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆยังมั่นใจกันอยู่หรือเปล่าล่ะเชฟพิมพ์ใจดีให้เปลี่ยนอีกทีเปลี่ยนเลยให้เปลี่ยนหรือเปล่าเอาน่าจะเป็นโรตีเพราะว่าผมเคยกินโรตีใส่ไข่เพราะว่ามีไข่โรตีมันจะต้องใส่แป้งน้ำตาลหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าโรตีมันจะต้องหวานหวานอันนี้เครื่องปรุงมันมีพริกไทยด้วยส่วนประกอบทั้ง6นี้เมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นเมนูอะไรกันครับวัตถุดิบที่พวกเราเห็นเมื่อทำเสร็จแล้วคือเมนูอะไรครับระหว่างโรตีมักกะโรนีชีสหรือว่ามักกะโรนีชีสบอลชอยคิดว่าจะพึ่งพาใครเป็นพิเศษครับแม่กับยายแม่กับยายคุณพ่อเคยทำไหมครับคุณพ่อไม่เคยทำถ้าคุณพ่อทำกล้ากินไหมครับไม่กล้าครับ พวกคุณพ่อเนี่ยชอบเอาเมนูอาหารต่างๆเนี่ยมารวมกันให้เข้ารสพอลองกินดูเนี่ยเผ็ดไปกินน้ำเลยครับก็หนักพริกไปหน่อยคุณแม่ดูจากวัตถุดิบแล้วคิดว่าเชฟพิมจะทำอะไรครับจริงๆเป็นได้ทั้ง2อย่างครับแต่คิดว่าถ้าเดาใจเด็กๆน่าจะชอบอะไรที่แบบน่ากินหน่อยมีน่ากินมีลูกเล่นหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคุณยายด้วยไหมครับยายเลยยายคิดว่าเป็นโรตีมั้งแล้วแต่ชอยแล้วแต่ชอยชอยจะเชื่อใครยายจะเชื่อใครคุณยายกับคุณแม่เห็นไม่เหมือนกันพี่ซุปคิดว่าต้องใช้ตัวช่วยครับคุณพ่อครับคุณพ่อเชื่อเมนูอะไรครับโรตีครับโรตีคุณตาครับโรตีเหมือนกันโรตีเอาละสิหนักใจเลยนะเชื่อหนักใจหนักใจดูหน้าคนหนักใจครับดูหน้าคนหนักใจครับดูหน้าคนหนักใจเป็นไงหน้าคนหนักใจฮะโอ้โหพร้อมตอบไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วได้เวลาทายครับทายว่าชีสบอลมักกะโรนีชีสบอลที่ทายเนี่ยฟังคุณแม่ฟังคุณยายหรือว่าคิดเองคิดเองครับคิดเองเชฟพีมครับใช่มักกะโรนีชีสบอลไหมครับแล้วเราก็มาเริ่มปั้นกันเลยนะครับปั้นมักกะโรนีให้เป็นก้อนกลมๆนะครับเอาไปชุบไข่ไก่เก็บขนมปังเสร็จแล้วก็เอาไปทอดครับและเมนูนี้ก็คือมักกะโรนีชีสบอลครับและนี่คือรางวัลผู้ชนะเอาไปกินกันเลยถูกต้องครับใช่ครับครับจริงๆครับตอนนี้ครอบครัวของน้องชอยสะสมจานร่อนไปได้แล้ว2อันนะครับลุ้นกันต่อกับภารกิจในช่วงซุปเปอร์สไตรค์ไปเอาใจช่วยคุณนินจาในโรงเรียนกันครับภารกิจแบบนินจาวันนี้มาที่โรงเรียนนพคุณศึกษาครับนินจาวาคิมจะต้องยิงชิมาข้ามกำแพงให้ไปโดนเป้าหมายหากทำสำเร็จก็รับของรางวัลไปเลยครับในช่วงซ้อมก็เฉียวไปเฉียวมาครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่โดนเป้าแต่เป้าดันไม่ล้มนะครับ
ครียดเริ่มเข้าปกคลุมครับแต่เพื่อนๆก็ยังให้กำลังใจยังต่อเนื่องมาดูกันครับว่านิจาวาคิมจะทำได้หรือไม่ยิงไปแล้วเหมือนจะเบี้ยวหรือเปล่าโอ้โหโดนเต็มๆครับสุดยอดจริงๆทุกอย่างดีไปหมดครับทั้งน้ำหนักและทิศทางเข้าเป้าหมายเต็มทำธุรกิจได้สำเร็จแบบนี้ก็รับเลโก้นินจาโกไปเลยครับเก่งมากครับคุณนินจาครับได้เวลาท้าน้องชอยแล้วกับเกมสไตร์ล้มเป้าคุณตาและน้องชอยมีโอกาสคนละหนึ่งครั้งในการล้มเป้าครับทำได้ได้จานร่อนได้เวลาท้าครับพร้อมไปครับจุ๊ยจุ๊ยโอ้ยเฉียดชิวครับโอกาสสุดท้ายขึ้นกับน้องชอยครับไปครับไม่ได้จ้าจังร่อนตอนนี้อยู่ที่3ครับภารกิจสุดท้ายในช่วงซุปเปอร์อาร์ตครับวันนี้พี่จียอนจะประดิษฐ์อะไรไปลุ้นในโรงเรียนครับสวัสดีครับอันยองสวัสดีค่ะพี่ซุปและน้องๆในสตูดิโอนะคะและน้องๆในทางบ้านนะคะแล้ววันนี้พี่จียอนก็ยังอยู่ที่โรงเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวแน่นอนนะคะพี่เจียมไม่ได้มามือเปล่าเปล่าเลยวันนี้พี่เจียมก็เอาของเล่นเจ๋งๆมาให้เด็กๆเล่นนะคะชิ้นนั้นจะเป็นยังไงบ้างรอสักครู่ค่ะนี่เดี๋ยวพี่เจียมจะแจกแก้วกระดาษอยากวาดอะไรก็วาดเลยแก้วดูหน้าตาแปลกๆนะครับดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อล่ะครับเนี่ยโอเคค่ะพักแก้วไว้ก่อนถึงเวลาขั้นตอนต่อไปแล้วที่นี่สำคัญมากเลยนะคะบอสคะขอของหน่อยค่ะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือถุงค่ะโอ้เพลียน้องถึงกับเพลียเลยครับพี่จียอนก็เอาถุงมาตัดครึ่งแล้วก็ใส่จุกยางแบบนี้แต่เมื่อนำมารวมกับถังจะกลายเป็นอะไรระหว่างบอลลูนลอยฟ้าหรือปืนลมล่มเป้าทายเลยน้องๆก็ลงมือเขียนชื่อแล้วก็เขียนคำตอบซึ่งส่วนมากคำตอบเป็นบอลลูนลอยฟ้าจะถูกหรือไม่คำตอบที่ถูกต้องก็คือย่างนี้ค่ะนี่คือใช่ไหมเพียคือผมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลย1 2 3โอ้ย อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จีจะเลือกผู้โชคดีที่ไถ่ถูกต้องนะคะผู้โชคดีก็คือลิ้นค่ะเย้พี่ซุปขาปืนลมลมเป้าสนุกมากเลยค่ะเอาไปเล่นต่อที่สตูดิโอนะคะและตอนนี้นะครับพี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยโจทย์เกมท้าดับเทียน
น้องชอยและคุณพ่อมีโอกาสคนละหนึ่งครั้งในการใช้ปืนลมดับเทียนถ้าทำได้จานร่อนรออยู่ครับได้เวลาท้าครับชอยครับไปครับโอกาสขึ้นกับคุณพ่อครับไม่ยากเลยครับพ่อยิงครั้งเดียวดับเทียนแค่2เล่มเองแรงก่อนครับแรงก่อนครับพ่อครับเชิญครับโอ้โหและวันนี้ครับคุณผู้ชมได้รับรางวัลจากลงพลังล้มเป้าหมายได้สำเร็จนะครับพี่ซุปมีทุนศึกษา 30,000 บาทรอครอบครัวน้องชอยครับชอยครับเล็งเลยลูกไปลูกไปลูกโอกาสที่2คุณแม่พร้อมไปครับคุณแม่ครับได้1เป้าครับคุณพ่อครับง่ายคุณพ่อง่ายมากเลยครับโยนครั้งเดียวล้มทุกเป้าเต็มตัวครับไปครับโอสรุปวันนี้นะครับยังไม่สำเร็จจ้าสร้างสรรค์เยาวชนโดยขอเป็นสมาชิกแฟนเพจซูเปอร์จิ๋วดีกว่านะครับค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วครับทุกสัปดาห์พี่ซุปมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกครับสัปดาห์นี้ถามว่ารูบนหัวของวานที่ใช้พ่นน้ำคืออวัยวะใดนะครับทราบแล้วรีบเข้ามาตอบพี่ซุปมีของที่ระลึกรอน้องๆอยู่25รางวัลนะครับแล้วฝากไว้อีกนิดนึงครับครอบครัวไหนสนใจอยากเข้าร่วมรายการซุปเปอร์จิ๋วสมัครมาได้นะครับที่แฟนเพจซุปเปอร์จิ๋วสมัครตรงนี้เลยจ้าแล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมชมทักทายที่แฟนเพจพี่ซุปซุปเปอร์จิ๋วและฝากอีกหนึ่งแฟนเพจครับแฟนเพจซุปเปอร์จิ๋วแมกกาซีนครับติดตามเชียร์ครอบครัวน้องชอยวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ทางช่องบ้านไทยวันนี้สวัสดีครับดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ